เร็ว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 คนไหนน่าผมว่าดูครูจะน่าห่วงครูน่าห่วงเพราะว่าครูต้องทำการบ้านหนักมากในการที่จะช่วยเด็กที่น้องคิดมาส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่ได้แต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยก็อยากให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ก็เราก็มาจับเข้าที่เข้าทางค่ะแต่มันจะยากตอนที่จับเข้าที่เข้าทางนี่แหละกว่าจะเข้าที่ได้เนี่ยก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คิดว่าซ้อมใหญ่น่าจะโอเคเลยเพราะว่าครูก็เต็มที่กันหลับแล้วฝันนะพี่เก็บไปนอนฝันเลยเสียงมันหลอนอะอยู่นะวันละวันวันก็เลือพี่มันหลอนหลอนมากค่ะแล้วก็ครูก็เลิกเลทกันเต้นแล้วเป็นไงครับกับการแบ่งคู่เนี่ยมันพอเอาจริงๆแล้วกับโจทย์มันไปด้วยกันได้ดีนะครับระหว่าง2คนที่มันหลากสไตล์บ้างคล้ายๆกันบ้างพอเอาเข้าจริงแล้วมันไปคิดว่าเข้ากันได้ดีนะสนุกจริงๆอ่ะครูเหนื่อยแต่สนุกมากเลยเราสนุกมากเลยสอนแบบเราเห็นแววตาแบบมากเรามีความสุขอ่ะใช่สนุกมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเลือกคู่ถูกแล้วแหละนะแต่ละคู่ที่จับคู่กันนะคะด้วยเนื้อเสียงด้วยวิธีการร้องสไตล์การแสดงบนเวทีอะไรเงี้ยพยายามให้ใกล้กันมากที่สุดวีคนี้คนดูน่าจะสนุกมากเพราะว่ามันหลากหลายแล้วรวมทั้งโชว์ด้วยอ่ะมันดูแบบมากมายอ่ะแต่ก็ต้องอาจจะมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงคือพอมันเป็นลายประสานเนี่ยถ้าไม่ได้ยินตัวเองเนี่ยอันตรายมากบนเวทีก็ต้องหาตำแหน่งที่จะอยู่ตรงหน้ามอนิเตอร์ค่ะคราวที่แล้วอ่ะบล็อกของหลินกับของเบียร์ที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นเสร็จโก๋เลยคือหลุดทั้งจังหวะยังดีที่ไม่เพี้ยนแต่จังหวะหลุดแสดงว่าแบบมันดีเลย์อ่ะใช่ดีเลย์จากฮอมผมว่าบล็อกนั้นเป็นบล็อกที่ไม่ควรที่จะไปยืนร้องตรงนั้นนานๆเป็นข้อมูลทางเทคนิคศึกษาครูนิวนิดนึงอย่างสมมติว่าเพลงอย่างที่มีที่เป็นกลุ่มที่เป็นเฟรมร้องคอรัสเนี่ยเฟรมต้องอยู่ตรงจุดที่มีมอนิเตอร์อ่ะเพราะเขาร้องอยู่คนเดียวมันก็จะแบบมีโอกาสอย่างอาทิตย์ที่แล้วอย่างของหลินที่เราไปบ็อกกิ้งกันเนาะทางทีมก็แบบเหมือนจะพยายามแก้ปัญหาให้ตอนช่วงที่ซ้อมแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเอาเป็นว่าไม่ไว้ใจตรงนั้นเลยเป็นจุดที่พยายามจะแก้ปัญหาโดยการไม่ไปร้องตรงนั้นเซฟแอมเบียนซ์นะครับแอมเบียนซ์มันทุกอย่างมันมาหมดใช่ความตื่นเต้นระยะของหูที่จูนไว้ตอนแรกกับความเป็นจริงเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ยินเลยสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับขอบคุณครับเราจะได้ร้องประสานกันง่ายๆใช่ค่ะใช่ได้ร้องด้วยฟีเจอริ่งบาลานซ์ละก็กับเรื่องเดินแต่ว่าดูเพลงที่เขาโชว์คู่เนี่ยรู้สึกเขาบล็อกกิ้งเองด้วยเขาก็จะรู้แล้วล่ะว่าตอนที่เขาร้องเขาไม่ควรเดินเขาแบบเหมือนเริ่มมีไอเดียว่าครูคะท่อนนี้หนูไม่เดินนะคะเพราะว่าหนูจะร้องอะไรเงี้ยเขาเริ่มแบบเหมือนจัดวางตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะน่าจะสนุกพี่ปรึกษาครูเต่านิดนึงว่าเต่าต้องไปดูวันเสาร์ใช่ไหมคะครับอย่างเพลงของหลินกับจอยเนี่ยขึ้นต้นมาดนตรีมันสั้นหรือยาวแค่ไหนก็ไม่รู้คือพี่อยากให้เผื่อเวลาคนกรี๊ดให้จบก่อนนะไม่งั้นเวลาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปลายประสานเลยอะค่ะคือถ้าคนยังกรี๊ดกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ยินใช่อาจจะต้องยืดออกไปอีกนิดนึงหรือว่ามีท่อนให้จับอะไรสักนิดนึงอินโทรอาจจะยาวอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพลงของปิ๊กกับดิวด้วยเขาจะขึ้นมาเป็นแบบเสียงสดก่อนเป็นเอื้อนมาก่อนอ๋อขึ้นมาก่อนดนตรีก่อนดนตรีพี่ต่อต้องให้เป็นโนฟูคอร์ดมาก่อนอาจจะเป็นมันเป็นคีย์เอก็น่าจะต้องปุ่มมาก่อนให้เขาได้โน้ตนิดนึงอ่ะเพื่อที่เขาจะขึ้นมาใช่แล้วก็ของยูกิกับเว่ยๆอะค่ะพอหลังแรปปุ๊บเนี่ยขอคอรัสเข้ามาร้องเมโลดี้ให้เขาเพราะเขาจะแอดลิบกันแบบเต็มที่เลยหลังท่อนคอรัสหลังแรปหลังแรปนะมันจะเป็นคอรัสสองรอบอ่ะครับเป็นท่อนฮุกสองรอบให้คอรัสช่วยร้องให้คอรัสสาดเลยร้องเมโลดี้ร้องเมโลดี้ไปแล้วก็ให้น้องเขาแอดลิบไปจีโจจีโจไม่งั้นมันแบบมาเก็บแอดลิบเก็บอุ่มมันไม่ไหวอ่ะใช่ครับทั้งแดนซ์เป็นไงครับสัปดาห์ที่สองก็อย่างที่บอกว่าเขาก็เริ่มพยายามเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาแบบว่าสบายตัวยังไงจัดวางตัวเองเวลาร้องเพลงได้แต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ไอ้ที่ทุกคนจะไปสนใจแต่กับ2คนแต่กับ5คนเมื่อวานกระเจิงมากกระเจิงใช่กระเจิงจริงๆแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ย
คือไม่แน่ใจว่าตอนนี้เหมือนแบบกักกันหรือเปล่าค่ะเรื่องเหมือนเพอร์ฟอร์มิ่งอะไรเงี้ยคือเวลาซ้อมกับปล่อยของอะไรเงี้ยไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำเต็มมากนะอันนั้นเรื่องจริงใช่ไหมเพราะว่าเขาเกิดเรื่องร้องมากกว่าเพราะคู่มันประสานเยอะมากเด็กมันก็คอนเซนเทรตแต่แบบเพลงโชว์เขามันก็เลยจะลืมพวกแบบการจัดวางร่างกายหรือว่าบุคลิกภาพอะไรเงี้ยก็เหมือนพอเริ่มไปมันก็เริ่มแบบกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยตวินี่สำหรับเรื่องน้องอีกนิดนึงนะครับที่พี่ดีบอกนะบอกว่าปีนี้วินะคือว่าความละเอียดเม็ดละเอียดของโน้ตเนี่ยอาจจะให้อภัยได้คือว่าขอการออกเสียงหรือขอสิ่งที่มันเป็นตัวน้องโดยเฉพาะผู้ชายก็ย้ำไปค่ะอย่างในกรณีของอ้นอ้นเนี่ยเขาร้องเพลงเจ้าหญิงแล้วเขาก็ก๊อปเสียงป๊อตนั่นเลยก็บอกว่าอ้นจะเป็นอ้นหรืออ้นจะเป็นพี่ป๊อตลูกเอาร่างพี่ป๊อตออกไปเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามหาตัวเองอยู่กันแต่เหมือนก๊อปปี้มาจนมันชินนะคือพอเขาก๊อปปี้แล้วเขามั่นใจในการร้องนะเพราะนั้นที่มาที่คุยกับเขาคือเขาบอกว่าเวลาที่เขาร้องเสียงเขาเองเนี่ยเขารู้สึกเสียงไม่เพราะเขาเลยตอนนี้เขาก็เลยยังงงๆอยู่เขาถามมาคำหนึ่งว่าถ้าเขาไม่ก๊อปปี้เนี่ยเสียงเขาเพราะเหรอก็แต่วันนั้นเราบอกแล้วก็พี่เราคิดว่าเพราะจริงๆก็บอกเขาไปแล้วว่าจริงๆก็ต้องให้ร้องเป็นเสียงเขาเพราะว่าเราก็ยกตัวอย่างอย่างพี่ใหม่ที่เสียงแหบก็ดังแล้วก็มีเสน่ห์เสียงแหบมันก็เพราะมากเป็นสไตล์มากเลยฉามากเลยแล้วก็หลายๆคนก็มีเสียงที่ผิดแผกจากตัวเองก็ดังแต่บอกว่าเขายังเพราะว่าอ้นยังงงๆกับตัวเองนิดนึงว่าจะเอาของตัวเองออกมาจริงๆหรือว่าจะอะไรเขายังผมว่าเขายังไม่มีเวลาเป็นคนชอบก๊อปปี้ด้วยไงคิดเยอะก๊อปปี้สารพัดก๊อปปี้ตอนที่ยังไม่มีเวลารักตัวเองรักเสียงตัวเองก็เอาเสมือนเลยมีคอนเซนเทรตแบบไม่แต่ตอนนี้เหมือนความไม่มั่นใจมันจะสื่อสารออกมาเป็นแบบทำตลกอะค่ะอย่างในคลาสแดนจะชัดมากเอะอะยกมือยกไม้อะไรจะทำเอาออกตลกไว้ก่อนเลยอ้วนนั่นแหละฮะใช่กบเกลื่อนใช่ใช่แต่ว่าคือเขาทำแบบพวกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยได้ดีมากคือแบบร่างกายเขาเฟกซิเบิลมากแบบจนน่าตกใจอ้นนะคะแต่พอเวลาให้ทำแบบทำอะไรที่ต้องคิดต้องอะไรเขาจะแสดงออกเป็นเรื่องตลกโปกฮาไปหมดเลยซึ่งน่ากลัวมากเพราะเสียดายความหล่ออ้นนั่นเข้ามาปรึกษาผมเขาบอกว่าครูครับผมว่าผมบุกเล็กผมบนเวทีมันทุเรศไหมครูว่าคนไม่มั่นใจถ้าเดินเขาหรืออะไรเงี้ยด้วยเพลงตัวเพลงวิกนี้ก็ค่อนข้างยากสำหรับอ้นเขาก็จะไปเรื่องร้องพอร้องแล้วบางทีแบบจะสิงสูงอะไรเงี้ยเขาต้องมีอาการแบบอะไรของเขาอ่ะเขาก็กลัวว่ามันครูว่าผมแบบมันหงิกงอมากไปไหมอะไรเงี้ยจริงๆดีนะแบบดูเป็นคาแรคเตอร์เขาอะบางทีมันเป็นภาพอย่างน้องเต้อย่างเงี้ยเขามีเท้าที่แบบเวลาเขาร้องแบบเขามีท่าอะไรของเขาซึ่งสำหรับแอนมีความรู้สึกมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นท่าจิงโจ้ป่วยเป็นท่าอะไรของจิงโจ้ป่วยคือเฟรมเขาจะมาแบบแนวแบบฮาฮาหน่อยแอดลิบมันก็จะฮาอะไรเงี้ยก็น่ารักดีแต่เฟรมพอฟังไปเรื่อยๆปุ๊บผมว่าเสียงมีเสน่ห์ใช่ไม่รู้นะเพราะผมฟังแล้วเฮ้ยนี่ไงสิ่งที่แปลกจากคนอื่นแล้วเขาก็อะไรของเขาไม่รู้แต่รู้สึกเขามีอะไรของเขาอ่ะเริ่มใจเพียงแต่เขายังตึงนะตึงคอเขายังปล่อยเสียงออกมาได้ไม่ตึงที่ครับใช่ตรงนี้ต้องใช้เวลาไม่เป็นไรน่าจะโอเคนะวิกนี่เดี๋ยวครูจะไปนั่งจิกจิกขาตัวเองจิกขาตอนที่รู้สึกเราประสานกันหลังๆอาจจะเริ่มไปจิกขาคนอื่นแต่ถ้าเราดูกันวันนี้ซ้อมใหญ่เสร็จถ้าสมมติว่ามีเทคนิคบางตัวที่เขาทำไม่ได้เราก็ตัดไปเลยนะบางตัวนะเราตัดเหลือน้อยที่สุดนะนี่ก็ตัดไปเยอะตัดไปเยอะแล้วค่ะแต่ว่าไม่อยากให้เขาขึ้นไปเสี่ยงตอนนี้เขามั่นใจแล้วล่ะเพราะไม่งั้นมันจะฟังเขินทันทีเลยนะใช่ที่สำคัญคือว่าเด็กยังไม่รู้จักวิธีการที่จะซ้อมบาลานซ์เสียงตัวเองไงเพราะว่าสิ่งที่ต้องเรียนก็หนักอยู่แล้วนี่แหละฮะแต่ก็ได้ตรวจให้ได้ก็แต่ก็ได้สอดแทรกไปอยู่แล้วว่าแบบเวลาลายประสานซึ่งถ้าเด็กคนไหนเก็ตมันก็ทำได้จริงๆนะขึ้นอยู่กับวันเสาร์ด้วยค่ะที่พี่เต๋อไปดูอ่ะเสาร์เช็คมอนิเตอร์เสาร์ที่แล้วนี่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดมากใช่แต่เด็กบอกว่าหลายคนบ่นว่ามันมีดีเลย์เสียงอ่ะที่มันสะท้อนกลับมาก็งงๆมันเป็นธรรมดาก็เลยบอกว่าก็อยู่หน้ามอนิเตอร์เข้าไว้จริงๆแล้วมันจะมี
ิ่งที่ต้องเผื่อไงจินตนาการน่ะมันต้องเติมพวกนี้อีกเยอะแต่ว่ามันพูดปากเปล่าไม่ได้แล้วไงมันต้องให้มันเจอแต่นี่ก็ดีอันว่าจากวิกที่เรามาวิกเนี้ยเขารู้แล้วล่ะว่าเขาต้องจัดสรรตัวเองไปอยู่ตรงไหนครับเขาเริ่มรู้ว่าจุดอันตรายคือตรงไหนตรงไหนไม่น่าไปยืนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักร้องต้องบีอินมาจริงๆนะอยู่ตรงไหนมันก็ต้องแท็บต้องเดาได้ว่าตรงนั้นคืออะไรไงแต่ตรงเนี้ยสำหรับน้องยังไม่ได้ครับตื่นเต้นอ่ะก็รอดูอยากดูละไปไหมไปไม่มีหยิดออดไม่มีอะไรนะไปเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กนักเรียนมากมีค่ะไม่ถึงก็ได้นะคะขอเชิญครับคุณนายเชิญคำว่าโดยพร้อมเพรียงกันอันนี้มันทำไมอ่ะเอาเหมือนกันนี่หว่า